เราว่ารอบสองหันหน้ามาหน่อยหันหน้ามาหน่อยโอเคโอเคดูแลด้วยดูแลด้วยโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับถ้าเห็นช้างบอกทีมว่าเห็นในระยะเห็นแล้วบอกทุกอย่างแจ้ง500-500นะไม่ได้ลืมเอายุมาขึ้นเดียวปกติพวกมือสองเครื่องชื่ออะไรตัวเนี้ยมีชื่อไหมครับช้างก็เรียกเป็นกลุ่ม30ครับรถกลุ่มนี้มีกี่ตัวครับพี่กลุ่มนี้จะมี30กว่าปกติเขาทำร้ายอย่างนี้ไหมฮะก็ไม่ครับไม่สาเหตุที่ทำร้ายพอทราบไหมครับส่วนเขาส่วนเขาขอไปกวนอ๋อคนที่มีปืนอ่ะตับอยู่ล่างตับอยู่ล่างนะครับเอาผ้ารัดก่อนเป็นโรงพยาบาลบดใครอ่ะไปก่อนมาน้อยไปตามไปแรงไปมองไปดูเอารถตามไปก็คือมาช่วยทางวัดนี่ขับรถใช่ครับที่ผู้เสียชีวิตไปเนี่ยเขาไปทำอะไรที่นั่นอ๋อเขาไปดูทางดูช้างเหมือนช้างมาเขาจะหนีไม่ทันในขณะที่เกิดเหตุมีคนอื่นอยู่ด้วยไหมฮะมีพระ2 รูปได้รับบาดเจ็บไหมครับพระท่านไม่เป็นไรครับพระท่านก็วิ่งหนีทันไม่เป็นไรครับแต่พี่ชายผมคงจะหนีไม่ทันนะครับปัญหาอยากให้ตีไล่ออกไปตียิงยาสบออกก่อนแล้วช้างว่าให้ตีเราว่าแน่คือว่าผมก็ไปแต่เมื่อวานนี้ทางวัดทราบมันไม่ได้พังกำแพงถูกต้องไหมถ้ามันพังกำแพงเข้ามาเนี่ยก็ต้องสันนิษฐานว่ามันดุแนวไหนแนวนี้ประมาณแนวนี้แนวนี้มีกำแพงแดงเราเลยไม่อยากพักกลัวว่าเกิดจะต้องพังกำแพงหรืออะไรก็ไม่กล้าตัดสินใจพังค้างไว้แขนขาเต็มเข้าจุดเดิมออกจุดเดิมเป็นไปไม่ได้จะนี่ไงครับผมถึงบอกว่าตอนนี้หน้าตอนนี้คือจะให้วางแนวคุมครับผมตอนที่เราเข้าไปเนี่ยเรากรณีเดียวคือต้องการที่จะเอาศพออกหลุดออกมาแผงหนึ่งหัวใจออกมาตับไตไส้พุงแยกออกมาเป็นหัวไม่ให้คนเข้าไปใช่ใช่เพราะครั้งแรกชุดป่าไม้เข้าไปแล้วปรากฏว่าเขาไม่ยอมเขาไล่เลยเขาอยู่ใกล้ๆแล้วเขาก็มาไล่เลยน่าจะเพราะว่าจริงๆแล้วเขาเป็นทีมไล่ช้างอยู่แล้วผมเข้าไปเจอเจ้าที่ป่าไม้ครับน่าจะคือเข้าปุ๊บจะออกผมทางป่านี่แหละนี่ตอนเข้าไปพื้นที่ครั้งแรกเนี่ยเรายังเข้าไปในพื้นตรงจุดที่เกิดเหตุไม่ได้เนื่องจากว่าชุดอุทยานเนี่ยเข้าไปแล้วปรากฏว่าช้างไม่ยอมออกจากศพยังอยู่ใกล้ศพอยู่เราก็เอาแผนผังมาแล้วก็ตีวงล้อมพอตีวงล้อมเสร็จเรียบร้อยเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ไปดูว่าไอ้ช้างเนี่ยมันมาอย่างไงปรากฏว่าช้างตัวนี้ตั้งแต่ตอนเช้ามืดเนี่ยพังกำแพงเข้ามาพอเข้ามาถึงในวัดแล้วก็เดินอยู่ก็มีพระรูปหนึ่งครั้งแรกเนี่ยตั้งแต่ตอนช่วงเช้ามืดเนี่ยก็ได้เจอช้างรูปนี้แล้วแล้วคนที่เสียชีวิตเนี่ยก็เป็นคนที่ดูแลอยู่ในวัดก็น่าจะเจอไปไล่ช้างปรากฏช้างก็โมโหเนาะสัตว์เป็นช้างป่าตัวก็แทงรู้สึกว่าแทงแล้วก็เละครับพี่อยากฝากเตือนชาวบ้านไหมครับในพื้นที่ก็เตือนนิดนึงครับว่าเวลาเจอช้างป่าอย่าคิดว่าตัวเองเอาอยู่นะครับหลีกเลี่ยงได้วิ่งได้หลบได้หลบนะครับเพราะว่าช่วงหลังเนี่ยรู้สึกว่าเขาจะลงมาลึกมากลงมาถึงเกือบถึงใกล้เมืองแล้วเพราะว่าข้างในป่าเนี่ยน่าจะไม่มีอาหารนะครับหลังจากนี้จะประสานหน่วยงานต่างๆไหมครับเราประสานอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วครับฝ่ายอุทยานฝ่ายป่าไม้นะครับเราก็ได้มีการคุยกันเรื่องเกี่ยวกับช้างป่าที่เข้ามาในพื้นที่บ่อยมากเราคุยกันเกือบวันเว้นวันเลยครับ